สวัสดีครับพบกับพวกเรา Empty Studio นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมา React ศิลปินหน้าใหม่นะครับที่เป็นรายการ Survival ที่เป็นกระแสมากในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือThe Alpha Project Alpha อ่าฮะ Project Alpha ก็มีลูกศิษย์ของเรานะครับน้องอ่างเปานะครับอยู่ในรายการด้วยนะครับก็ความจริงอะเราทำ React ที่เป็นรายการมาแล้วแหละแต่ว่ามันติดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยแบบว่าไม่ลงดีกว่านะครับรอเพลงออกก็เดี๋ยวค่อยทำเลยแล้วกันมันโดนบล็อกก็เลยแบบขี้เกียจอะมันขี้เกียจอะเนาะก็แต่ว่าคลิปนี้จะโดนบล็อกไหมเดี๋ยวมาดูนะครับไลโปรเจกต์เดียร์ฟ้าโปรเจกต์เนี่ยทำรายการมาเป็นปีเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะจบไปได้ไม่นานเสร็จแล้วปุ๊บเพลงก็ออกเลยเราว่าดีเพราะว่าหนึ่งอย่างเลยคือตอนนี้กระแสกำลังมาถ้าทำเพลงช้ากว่านี้กระแสจะดรอปแหละถ้าทำมาเลยก็โอเคเนาะก็เป็น5คนที่เราก็เก่งๆไว้แหละก็เก่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละ5คนเนี่ยเนาะหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่มันเหมาะกับรายการอะเนาะเลโก้ต้องบอกเราว่าเก่งมากวิลเลียมเก่งร้องเพาะหล่อเนาะใครอีกนะนัทก็เป็นคนหนึ่งที่เหมาะกับไลแคนเนาะเนาะแล้วก็คนสุดท้ายคือใครนะใครคนหนึ่งเลโก้วิลเลียมนางทงเดี๋ยวไปดูแล้วกันจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงนะครับเปิดดูไหมไปเลยมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับ Let's go กับเพลงที่ชื่อว่าเลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนมีเมย์ไอนะครับภาษาอังกฤษนะครับบาย Let's goก็นี่ไงโลโก้ไลแคนโลโก้เดียวกับอัลฟาเลยใช่ป่ะวิลเลียมอ๋อนะตุ้ยหล่อมเลยว่ะความเดียวดายทำให้ใจเธอคิดมากกว่าที่ในความเป็นจริงฉันจะทิ้งก็ไม่ยากแค่พูดเลิกเจอคนไม่จริงใจยังไงก็ต้องเลิกเธอรักใครผิดคนไม่ก็แค่นั้นยังเธอในหาใครที่ดีนี่มากกว่านั้นเก็บน้ำตาน้องไปนี่มันไม่ใช่หรอน้องไปรอดอฟีลลิ่งดีว่ะตุ้ยอ่ะดูดิขนลุกอ่ะโอ้โหหล่อมากวิลเลียมนี่จักแบบเป็นไม่ได้เลยเนาะหากลืมคนไม่จริงใจคือการลองมองแค่คนใหม่หาใครไม่เจอฉันลองมองที่ปลายมองเสียมีบางคนที่ตามติดเธอประจํามีความจริงให้เธอหนึ่งคำอยากให้เธอได้ฟังจริงจัง baby คำว่าโคตรแบดมาจนเธอแซดทำจนโคตรแมดจู่อาสาจู่จู่คอยเจอคนที่ดีว่าอยู่เธอเองก็ต้องมาเจอจะเป็นไหลให้เธอพิงจะเป็นหวานให้เธออินจะคอยเอ็นเตอร์เทนกรุ๊งกริ้งอยู่กับเขาไม่โอเคแต่ว่าฉันนั้นโอเคเราไม่เกเรมุ้งมิ้งเธอรักใครผิดคนไม่ก็แค่นั้นยังเจอในหาใครที่ดีนี่มากกว่านั้นแค่น้ำตาเธอไม่เลยแค่เอาไว้เอาไว้ใช้แล้วต้องมาฉันเหงาขึ้นมาพอดีนักเขาเหงาเป็นเพื่อนกับเธอ
จะจะโอเคจะทำเรื่องเดียวที่ไม่รู้ฉันดูแลเธอก็ได้เอ๊ชุดนี้สวยชุดนี้สวยชุดนี้สวยอ่ะสวยมากโอ้ยอะไรอ่ะกลายเป็นไรแค่หนอฉันก็เช็คเงาขึ้นมาพอดีนะขอเงาเป็นเพียงแค่ให้ป่ะมาป่ะไงป่ะดีป่ะอยู่ไลแคนนี่ตึกอะไรไม่รู้หอศิลป์เนาะไม่ใช่หอศิลป์ไม่รู้มันเท่ดีอะมีไอ for a lot mix choreograph เนี่ย photograph produce forgotหาไม่เจอฮะโอเคไลแคนไลแคนอ๋อน้องมีอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูแบบแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะครับทุกคนกำลังงงกับคอนเซปต์น้องอยู่คนนี่ไงแพชชั่นฟรุตอ๋อแพชชั่นฟรุต DNA อังเปาเคยเล่าให้ฟังอยู่เขาจะมีแพชชั่นฟรุต DNA กับวกกับอะไรสักอย่างนี้แหละแพชชั่นฟรุตเคยไปออกรายการไอ้นี่นี่หนังนาโรงอ่ะใช่ไหมคนนั้นอ่ะแพชชั่นฟรุตนะครับเออใช่ใช่ทีมเป็นทีมนะครับก็ปรบมือให้กับผลงานของน้องนะครับวงที่มาจาก The Alpha Project นะครับดูทุก EP เนาะเพราะว่าอังเปามันอยู่ทุก EP จริงๆแล้วเราก็ดูมันทุก EP นะฮะเมื่อกี้อักษรมันลังก็เป็นเพลงแรกของการเปิดตัวศิลปินอย่างเป็นทางการจากในรายการ Project Alpha เนาะก็ชื่อศิลปินทางการก็คือไลแคนก็เข้าใจได้แหละเพราะในโปรเจกต์กับป้ามันเป็นหมาป่าเนาะเห็นแค่เขาจะทำอย่างเงี้ยครับไลแคนน่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นไลแคนอย่างนี้นะเราจำเราถ้าเราเคยเห็นนะครับก็คอนเซปต์เพลงนี้ก็มาเหมือนแบบชิมลางว่ะมันมาชิมลางอ่ะมันมาชิมลางก่อนด้วยความที่ผ่านไปประมาณเกือบ2เดือนเองแล้วก็ทำเพลงเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาคิดเพลงมาแล้วนานแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวถ้าพูดถึงเรื่องเพลงนะเรารู้สึกว่าเพลงเบาไปมันไม่ค่อยเหมาะกับน้องที่ไปแข่งเซอร์ไวโวมาแล้วมาเราต้องมาเพลงใสอย่างเงี้ยเนาะส่วนตัวแล้วน้องมันเก่งแล้วอะ5คนเนี้ยมันเก่งแบบเก่งมากๆแล้วอะกับการเอาเพลงแบบที่มันใสที่มันแบบติดหูหรือว่าฟังง่ายมาชิมลางก่อนเราว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้แบบถ้าแมสก็คือแมสอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเพลงมันไม่ได้ยังไม่ได้ติดหูสำหรับเราขนาดนั้นด้วยความที่น้องมาจากรายการ Survival อ่ะมันเราเลยไม่ได้เห็นความเป็น Survival ที่แท้จริงในเพลงเนี้ยเนาะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบนะมันก็เป็นโปรเจกต์แรกของน้องเนาะก็ทีเต้นดีก็ร้องดีทุกคนต้องยอมรับว่าร้องดีทุกคนเลยแล้วก็ท่าเต้นก็สวยนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพลงมันบางไปหน่อยสำหรับซิงเกิลแรกเดบิวต์ซิงเกิลอะไรเงี้ยเนาะเอาคิดว่าไงเอาก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่ทัชอ่ะมันยังแบบป
คือติดตามน้องทุก EP ใช่แล้วก็ติดตามน้องทาง IG อะไรด้วยจะบอกว่ายังไงอ่ะมันต้องมันน่าจะว้าวได้มากกว่านี้อยากว้าวมากกว่านี้แต่เรายังเฉยอยู่อ่ะเออเราก็เฉยอยู่เออยังเฉยอยู่อ่ะมันอาจจะชิมลางก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องอยู่ในสังกัดของไอ้นี่นะRiser Music อะไรเนี่ยอีกอย่างคือท่อนที่ติดหูก็คือท่อนที่ผิวปากแค่นั้นเตตเตตแค่นั้นเหรอมีความคุ้นๆกับเพลงนี้ในแกรมมี่ไม่แน่ใจเพลงของเพอร์เซตอะอันเนี้ยมีความคุ้นๆกันเลยเพอร์เซตมันของแกรมมี่ใช่ไหมเพอร์เซตอะเด็กเพอร์เซตอะอันนี้ก็แกรมมี่เพราะว่ารายการเป็นของแกมมี่ถูกป่ะมันมีความคุ้นๆน่ะเออแล้วแบบมันยังขาดอยู่เนาะมันยังไม่สุดอ่ะมันขาดเยอะเลยสำหรับเราอ่ะยังไม่สุดแล้วก็ฉากที่เป็นหน้าต่างแล้วเป็นเงาสัตว์ตัวใหญ่ๆโผล่มาหน้าต่างแว็บแรกอ่ะแมวแล้วนึกขึ้นได้อ้าวน้องเป็นไรแค้นมาป่ะมันก็เลยไม่สุดทุกอย่างมันจะสื่อถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแว็บแรกที่เราเห็นโปรดักชั่นเรารู้สึกว่าน้อยไปกับการที่ทุ่มเททำรายการโปรเจกต์นี้มาเป็นปีอะกับซิงเกิลแรกที่เปิดมาน้อยมากเลยอ๋อคือเราตั้งความหวังเกินไปไม่รู้หรือเปล่านะเพราะว่าเราติดตามน้องมาเราอยากดูอะไรที่มันแบบชาเลนจ์ในตัวน้องอะไรเงี้ยคือในตอนในรายการอะมันมีหลายเพลงที่น้องๆทำได้ดีกว่านี้เนาะเพราะน้องคืออัลฟาถูกปะพอน้องเป็นอัลฟามันจะมีโชว์ที่มันโชว์อัลฟาหลายๆโชว์อะคือเพอร์เฟกต์มากกว่านี้ก็โชว์ที่ดีที่สุดในอัลฟาสำหรับเราอ่ะน่าจะเป็นเพลงวัดปะล่ะของตอนรอบไฟนอลอ่ะเออนั่นแหละอัลฟาคือดีมากแล้วแบบว่าเราเคยเห็นศักยภาพเด็กทั้งหมด5คนหมดแล้วอ่ะเราว่าเยอะกว่านี้อีกได้อีกเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยออฟแล้วน้องสามารถทำอะไรได้เยอะกว่านี้เลโก้เป็นคนนึงที่เก่งมากวิลเลียมร้องเพราะมากฮงตุ้ยฮงกับตุ้ยก็เก่งมากๆอ่ะเนาะฮงกับตุ้ยก็เก่งมากๆนัดอิมแพคอยู่แล้วอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ารายการเขาดึงศักยภาพออกมาได้ดีมากแล้วอ่ะในรายการนะแต่ว่าพอมาทำเป็นซิงเกิลอ่ะศักยภาพมันดรอปลงไปเลยอ่ะมันเหมือนอันนี้เลยอ่ะขอโทษที่เปรียบเทียบนะแต่มันเหมือนกับตอน Last One น่ะพอเป็นซิงเกิลแรกของ Last One มันก็ยังแบบไม่อะไรอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแต่ทำไมทำเพลงในรายการดีอ่ะตึ๊ด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 อัลฟานั่นน่ะทำดีมากเลยแต่พอมาทำเพลงเนี้ยมันแบ๊วกรุบไปเลยอ่ะมันดูใส่ไปแล้วก็มันดูใส่ไปสำหรับคำว่าไลแคนน่ะเปิดตัวคำว่าไลแคนน่ะออฟแต่เป็นเพลงเนี้ยเขาจะเจาะตลาดให้มันติดหูก่อนหรือเปล่าเลิกกับเขาเดียวเหงาเป็นเพื่อนสำหรับเราก็ถามว่าติดหูไหมก็ยังท่อนผิวปากสำหรับเราแหละใช่ก็ยังก็ยังจริงท่อนหูกับท่อนหูไม่ได้ติดหูท่าเต้นก็ยังมันไม่ชัดเรามองไม่เห็นจะบอกว่าไงวะมันแบบมันไม่เมทมันไม่แมสยังไม่แมสอะไรเงี้ยยังไม่แมสมันยังได้สามารถแบบเห็นแล้วแบบโอ้ยถ้ามันแบบชอบท่าไหนแล้วตุ้ยทำถึงเนาะเออใช่เออเอออ่ะถ้าพูดถึงตาตุ้ยใช่ไม่เห็นเห็นตาตุ้ยทำถ้าทำถ้าพูดในรายบุคคลอ่ะเราก็ว่าน้องมันก็ดีแหละเจาะเป็นบุคคลอ่ะมันดีอ่ะเนาะแต่พอการมารวมกันเป็นซิงเกิลแล้วมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆมันแค่แปลกๆเรารู้สึกก็แค่ว่าเอ้ยแม่งแปลกๆว่ะทั้งที่ร้องเพาะมากเลย5คนร้องเพาะเลยนะแล้วพยายามสังเกตว่าเพาะอะไรมันถึงแปลกนี่ก็ตีในหัวตัวเองเหมือนกันนะตีกับตัวเองว่ามันต้องไม่ใช่อย่างนี้สิมันต้องแบบน้องต้องดีสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องดีน้องดีทุกคนเลยทั้ง5คนก็พยายามหาว่าเพาะอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ท้ายเพลงแล้วที่น้องพยายามคอนเนคกันเล่นกันบังเอิญว่าเล่นทั้ง5เลยมันก็เลยแบบว่าคนดูอะเราดูอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนก็อ้าวทิ้งเราไปแล้วสักพักหนึ่งมันจะฟุ้มเธอชี้มาที่คำว่าเธอพอดีอ๋อยังไม่ได้ทิ้งนะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันยังขาดความอิมแพคขาด
ขาดเสน่ห์อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเอฟกับออฟนะครับก็ไม่ได้อะไรกับน้องนะเพราะว่าเราติดตามน้องมาตั้งแต่รายการถ้ามี EP 0000คือเราดูมาตั้งแต่นั้นอะเพราะว่าเราส่งน้องอ่างเปาไปแล้วอ่างเปาอะฝึกกับเรากว่าจะเข้าไปถึง24คนสุดท้ายได้อะนานมากเป็นปีเลยอะเอาเป็นว่าอย่างนี้เราอะตั้งความหวังเกินไปเออเราน่าจะตั้งความหวังมากเกินไปเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพราะเราเห็นน้องมาทุกรูปแบบของโชว์แล้วไงไม่ไม่แล้วเราตั้งความหวังกับคำว่าไลแคนอะแล้วเขาตั้งชื่อแบบอย่างดุอะไลแคนอะเอาเข้าใจป่ะแล้วมันแล้วมันดูไม่เป็นไลแคนมันดูเป็นแมวอะวันเนี้ยเออใช่ใช่ใช่และฉากนั้นด้วยอะฉากที่เดินมานึกว่าแมวเห็นเป็นแมวจริงขาเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นเงาช่วงหน้าเออยังจะรู้ว่าเป็นแบบแต่น้องเก่งมากนะห้าคนเนี้ยที่เพอร์ฟอร์มออกมาในซิงเกิลแล้วแบบว่ามันก็เป็นเพลงของเขาอะเนาะเราว่าอาจจะเป็นที่เราคาดหวังเออเป็นที่เราคาดหวังแต่เอาตรงๆถามว่าเก่งไหมเก่งครับเก่งร้องเพาะเต้นโอเคเลยเต้นสวยเลยนะครับแล้วก็เราข้อดีของคนที่ผ่านโปรเจกต์นี้มาฟีลลิ่งมันดีอ่ะ5คนอ่ะฟีลลิ่งดีหมดเลยนะมันแบบฟีลลิ่งคือไม่ต้องสอนเยอะอ่ะฮงเป็นคนหนึ่งที่ยืนเฉยๆก็เท่อ่ะแล้วได้มาเป็นเมนแรปก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องเป็นเมนแรปเราคิดอยู่แล้วว่าเป็นเมนแรปแล้วเพราะว่าฮงเป็นคนหนึ่งที่แกงส้มบอกว่าถ้าอยากได้แรปเปอร์อ่ะอยากได้แรปเปอร์แบบฮงไปเป็นอยู่ในทีมเออเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าฮงมันแรปเก่งว่ะเออนัทวิลเลียมร้องเป็นสายร้องอ่ะเป็นโวคอลที่เป็นวิชวลแล้วหล่อมากนัทวิลเลียมอย่างเงี้ยนัทก็ร้องเพราะเต้นเก่งอีกนัทอ่ะเออเลโก้ก็ตัวลูกอ่ะตัวเด็กอ่ะเด็กสุดในทีมไงอายุก็เท่าอ่างเปาเลยแล้วก็แบบว่าเต้นเก่งมากเต้นออกมาทีนึงคาริสมาออกเลยเต้นเต้นจริงๆอ่ะเนาะถ้าในรายการก็คืออันที่1เลยเรื่องเต้นอ่ะยอมรับเลยยอมรับเลยก็ไม่มีอะไรมากครับเรามาดูแล้วก็มาคุยกันเนาะพี่เอ็มเป็นใครถ้าใน5คนเนี่ยเหรอถ้าใน5คนนี้ชอบเลโก้เออกับฮงตุ้ยกันนะชอบเลโก้กับฮงคือทำไมถึงไม่มีวิลเลียมในชื่อของเราสองคนเพราะอะไรหรือปะเพราะวิลเลียมคือ the base alpha เออมันก็เลยแบบว่ายิวางไว้บนหิ้งตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่ดีนะวิลเลียมคือที่สุดวิลเลียมอะเชื่อไหม EP แรกที่เปิดตัววิลเลียมที่แบบมาร้อง24คนนะเราอะไม่เลือกวิลเลียมนะเรารู้สึกว่าวิลเลียมมันร้องหล่ออย่างเดียวอ่ะมันไม่เห็นอย่างอื่นไม่ได้เต้นให้เราดูอ่ะแต่พอผ่านไปทุก EP ทุก EP เด็กคนนี้มันเก่งว่ะมันพัฒนาแบบโคตรเก่งอ่ะเราไม่ตกอัลฟาเลยอ่ะไม่เคยตกที่สุดตลอดเนาะส่วนน้องอ่างเปาก็เป็นลูกศิษย์เรา2คนนะครับยังไงก็ไปฝากติดตามน้องอ่างเปาได้นะน้องอ่างเปานะครับก็น้องอ่างเปาเนี่ยเราดูอ่ะวันที่น้องตกรอบเซมิไฟนอลอ่ะเราร้องไห้เลยเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจรู้ความรู้สึกมันอะมันเสียใจอะเนาะแล้วเราก็แบบพอเวลารายการจบมันกลับมาบ้านอย่างเงี้ยเราก็เจอน้องเปาก็ถามพูดคุยกันอย่างเงี้ยก็แบบถามว่าเออไปอยู่รายการได้ประสบการณ์อะไรเออน้องก็แบบดีอะดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่ได้ไปอยู่จุดนั้นแต่เราอะเรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของน้องได้ถึงประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนในรายการเก่งมากเลยไม่คิดว่าจะอ่างเปาจะได้ไปถึงรอบสเตมีไฟนอลนะพอคิดว่าให้5 EP เพราะว่าเราสอนมาเรารู้เพราะว่าน้องเริ่มจากศูนย์อะทุกอย่าง everything คือศูนย์หมดเลยเต้นร้องการแสดงศูนย์หมดแล้วก็ในรายการมันก็มีคนเก่งเยอะถูกปะเราก็ยังตามคนอื่นๆด้วยอีกนะเนาะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับได้ครับมีเล็กมีอ่างเปามีคีนมีอะไรอย่างเงี้ยน้องก่อนก็ก็สำหรับโปรเจกต์ของ Alpha Project อะครับเพลงซิงเกิลแรกของ Like Ken เนาะเลิกกับเขาเดี๋ยวเอาเป็นเพื่อนเนี่ยฝากทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังนี่ออกมาวันเดียวก็ 200,000 วิวแล้วนะถือว่าดีมากๆคือข้อดีของไอ้เนี่ยโปรเจกต์เนี่ยคือแฟนคลับเลยนะแฟนคลับเยอะเขาตีตลาดแฟนคลับได้เก่งมากอันนี้ยอมรับเลยเพราะว่าการตีตลาดเขาก็หาทุกวิธีทางนะครับ
ท่าที่ผมสังเกตมาแต่การเอาเด็กไปโชว์ความสามารถที่สถานที่ต่างๆอ่ะครั้งแรกเราไปดูอยู่เนาะเราไปเชียร์อั่งเปาอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยเราก็ติดธุระต่างๆแต่อั่งเปาจะมาเล่าให้ฟังเสมอว่าทุกครั้งที่มีการไปโชว์นอกสถานที่อ่ะจะมีแฟนคลับที่มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายอ่ะแล้วก็แบบเอาของมาให้อะไรเงี้ยน้องมันก็แบบว่าผมไม่เคยได้รับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยน้องๆทั้งหมดตรงนั้นเลยใช่ๆก็ฝากไปติดตามไลแคนด้วยนะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละไลไลแคนอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จิ้วหัวใจเนาะประมาณนี้แหละเราถ้าจำไม่ผิดนะเห็นตอนเปิดตัวก็ไปฟังไปชมน้องได้เลยนะครับฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนะครับแล้วพอโดนบล็อกพอเป็นจีเมลก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรารู้วิธีแล้วเรารู้วิธีทำให้มันไม่โดนบล็อกแล้วนะก็ไปแค่ไปพูดกับไปส่งข้อความไปที่เขาว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเด็กๆด้วยแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา Amity Studio นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็ใครชอบพวกเราก็สามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับผมตรงนี้หัวใจด้านนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย